ัสดีครับคุณผู้ชมครับพบช่อง YouTube ขาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของทางด้านคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแล้วก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินนะครับหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดราวเหตุการณ์จากกรณีที่นายศิระเจนจาคะได้มีการไปดำเนินการกรณีเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินนะครับจนทำให้ปัจจุบันนั้นเนี่ยนะฮะก็มีเจ้าของร้านค้าที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยไปปิดกั้นทางเข้าสนามโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินนะฮะมีการออกรถปิกอัพนิสสันสีขาวเนี่ยไปปิดบริเวณทางเข้าด้วยจนกระทั่งล่าสุดนั้นคุณหมอเหรียญทองแน่นหนานั้นเนี่ยนะครับได้เขียนโพสต์ Facebook เอาไว้เมื่อวันที่10พฤษภาคม2564นะครับบอกว่าผมจะดำเนินคดีนางนะฮะแล้วก็ใส่ชื่อใส่นามสกุลเอาไว้แต่ว่าเป็น XXX เนี่ยนะฮะเจ้าของร้านครัวคุณปอซอยแจ้งวัฒนะ14ซึ่งเป็นเจ้าของรถปิกอัพนิสสันสีขาวหมายเลขทะเบียนแล้วก็ให้หมายเลขทะเบียนไว้เป็นที่เรียบร้อยข้อหาบุกรุกจนทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตผู้ป่วยโควิด-19 อาการหนักจำนวนมากที่ไม่สามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนามได้ทันตามกำหนดการใครรู้จักเจ้าของครัวคุณปอบอกด้วยว่าปกติผมไม่เคยฟ้องร้องใครแต่สิ่งที่คุณทำนั้นส่งผลเสียต่อชีวิตที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ดังนั้นงานนี้ผมเอาตายครับไม่ยกเว้นถึงแม้จะเป็นผู้หญิงเพราะคนที่เสียชีวิตหลายคนได้รับผลกระทบจากการกระทำของคุณจนไม่อาจให้อภัยได้สำหรับสส.ศิระเจนจาคะก็เช่นกันผมจะดำเนินคดีตามกฎหมายหลายมาตราขณะนี้ทีมกฎหมายชั้นยอดของประเทศกำลังเตรียมการให้ผมอยู่ครับเรื่องนี้ต้องใจเย็นๆเพราะจะจัดการให้ไม่มีที่ยืนในสังคมในโอกาสนี้ผมขอรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้โปรดตรวจสอบว่ามีทหารติดตามนายศิระเจนจาคะจริงหรือไม่หากจริงผมเห็นว่าไม่เป็นการสมควรเพราะจะเป็นการสร้างอิทธิพลให้แก่นักการเมืองผู้นี้ทั้งนี้ผมขอให้สอบสวนว่าหน่วยงานใดที่ส่งทหารติดตามสสตัวนี้และขอให้ดำเนินการทางวินัยหากทหารที่ติดตามนายศิระเจนจาคะทราบโพสต์ของผมนี้ผมขอให้รีบถอนตัวเสียก่อนที่จะถูกปลดออกจากราชการผมเห็นว่าเป็นทหารชั้นผู้น้อยไม่ได้กลัวนะครับแต่สงสารเพราะติดตามผิดคนแล้วอย่าไปตามผู้มีอิทธิพลเลยครับเราเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่ทหารของนักการเมืองแล้วก็หลงชื่อนะครับพลตรีเหรียญทองแน่นหนา10พฤษภาคม2564เวลา 17:00 นกับอีก2นาทีนะนี่คือสิ่งที่คุณหมอเหรียญทองนั้นได้โพสต์เอาไว้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณหมอก็โพสต์เหมือนกันนะครับว่าตัวเองนั้นจะส่งทนายความไปแจ้งดำเนินคดีกับเจ้าของรถปิกอัพนะครับซึ่งเข้าใจว่าเป็นเจ้าของร้านครัวคุณปอหรือว่าร้านไก่ย่างต้องการทราบชื่อนามสกุลของเจ้าของรถคันดังกล่าวเนี่ยนะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยในโพสต์ล่าสุดนั้นก็เท่ากับว่าคุณหมอเหรียญทองนั้นได้ทราบชื่อทราบนามสกุลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งนี่แหละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทางด้านคุณหมอนั้นพยายามทำเนี่ยนะฮะเพื่อช่วยเหลือชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยนะฮะแต่ว่ากลับมีคนบางกลุ่มบางก้อนนั้นไปดำเนินการนะครับไปดำเนินการในการที่จะปิดกั้นไม่ให้คุณหมอนั้นเนี่ยนะฮะทำโรงพยาบาลสนามเพียงเพราะพวกตนนั้นเสียประโยชน์บางสิ่งบางอย่างหรือไม่อย่างไรนะครับนอกจากนี้คุณหมอยังได้เขียนเอาไว้เนี่ยนะครับบอกว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และพนักงานในสังกัดโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและบริษัทในเครือมากกว่า 1,500 นายร่วมกันต่อต้านไม่อุดหนุนซื้ออาหารร้านค้าที่กีดขวางอยู่ประชิดแนวรั้วโรงพยาบาลสนามที่กระทำการปิดกั้นขวางโรงพยาบาลสนามเพราะเป็นการปิดกั้นการมีโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19 อาการหนักการรณรงค์ต่อต้านกลุ่มร้านค้าดังกล่าวจะเป็นไปอย่างตลอดกาลไม่มีวันให้อภัยเพราะชีวิตที่สูญเสียโอกาสไปนั้นไม่อาจเรียกชีวิตกลับคืนมาได้นี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะครับ